ตื่นเช้าขึ้นมาพาพี่น้องมาเบิ่งบักถั่วค่ะพี่น้องคะสิพาพี่น้องมาเก็บบักถั่วกำลังเป็นหน่วยใหญ่ๆหน่วยตึงๆตรงๆพี่น้องคะเบิ่งเนี่ยใบอื้อก็ยังเป็นจังบุญยังว่าบ่มีโรคบ่มีพี่อันเพียกวนของยายทอดเลยเด้ค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่หน่วยงามๆนะคะมื้อนี้สิมาเก็บบักถั่วไปตําตะเช้าค่ะพี่น้องเบิ่งหน่วยเบิ่งตื่นเช้ามาก็อย่าได้ยินเสียงนกเสียงยังเสียงไก่เนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านเฮาเงียบสงบดีดีค่ะเห็นบ่หน่วยใหญ่พี่น้องจักสิว่าจังได๋อื้อจงไว้ก่อนจักหน่อยหน่วยนี่พี่น้องเฮียอันมีแต่ข้าเจ้าอันทายเขาป้าเฮ็ดเก็บเฮ็ดสู่เบิ่งเมื่อเบิ่งยายท่อนอันเก็บบักถั่วสู่เบิ่งค่ะพี่น้องปิดดีค่ะป้าพี่ต้นหน่วยใหญ่ๆตุ่มๆพี่น้องพี่น้องปอดปอดดีป่ะปอดปอดเบิ่งหน่วยนี้พี่น้องขาเบิ่งเนี่ยปอดใหญ่มากใหญ่มากจริงๆกัดลูกนี่หวานจุ๋ยๆดินี่บักถั่วขาวมันแซ่บตัวพี่น้องบักถั่วขาวๆนะแต่ว่าถ้าปลูกขายนี่เพิ่นสิบ่นิยมในพันธุ์นี่อันนี้เราปลูกกินเองเราเอาพันธุ์นี้นี่เบิ่งไงพี่น้องปอดเก็บดีขึ้นหยังไหมค่ะเก็บดีค่ะขาเบิ่งเนี่ยได้มาแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยอวบอวบมาเอาไปตำพี่น้องมาเอาไปตำค่ะเบิ่งเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยของยายทวนนี่นะปลูกเองชื่นชมเองค่ะพี่น้องเอามาสู่พี่น้องเบิ่งพร้อมค่ะบ่นี่เบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องขาเบิ่งดูบักถั่วยายท่อนค่ะพี่น้องเอาไปตำซอยเนี่ยค่ะพี่น้องขานี่นะปลูกเอ็นปลอดสารหวานจุ๋ยๆพี่น้องนี่นะยังเหลือหลายอยู่ดิค่ะเด้อยายท่อนสิเอาฝุ่นมาใส่ให้มันออกหลายหุ่น3หุ่น4หุ่นเนาะปลูกเล่นๆได้กินอีหลีว่าปลูกซ่องเดียวพี่น้องเบิ่งเนี่ยว้ายมาเอาไปตำซอยเนี่ยค่ะหวานๆจุ๋ยๆนี่นะมิ่งนี่ใหญ่คือหยังนี่ดินี่หวานน่ากินมากเลยตื่นเช้ามาเข้าสวนโอ้ยมีความสุขหลายค่ะพี่น้องคะเอาไปกินสุยายท่อนเนี่ยค่ะ